สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้านตะเบิ้ลบิ๊กสกูตเตอร์นะครับวันนี้ผมมีรถจิงโจ้มานำเสนอผมเรียกว่าจิงโจ้แล้วกันนะเพราะว่ามันเป็น Honda X ADV 750นะครับรถมันจะแบบเวลาขับแล้วผมรู้สึกว่ารถมันโดดๆดีนะครับผมก็เลยตั้งฉายาว่าเป็นจิงโจ้นะครับคันนี้เป็นรถออกศูนย์นะครับเป็น750แล้วก็รถปี2018ลงเล่มปีคศ2018นะครับไม่ใช่ลากจดนะนะครับเพราะฉะนั้นตัวปี18แท้จะต้องมี traction control แล้วก็ G mode แล้ว G mode ก็สามารถปรับได้ traction control ก็สามารถปรับได้นะครับแล้วก็เป็นรถสีเทานะครับเป็นสีเดิมทั้งคันเลยนะครับไม่เคยทำสีรถสวยนะครับแล้วก็เลขมาอยู่ที่ 21,000 กิโลนะครับมีของแต่งนะครับมีของแต่งบ้างนะครับชิวนี่ไม่ได้ชิวแต่งนะตอนแรกนึกว่าชิวแต่งเป็นชิวเดิมแล้วก็เขาไปรับฟิล์มไว้ก็ไม่ชอบก็ไปลอกฟิล์มออกเนาะรับฟิล์มเป็นสีสโมกไว้ก็สวยดีนะครับถ้าลอกออกคงจะใสเลยแหละนะครับแล้วก็มีการ์ดไฟหน้านะครับของ SRC นะครับแล้วก็มีการ์ดหม้อน้ำนะครับของ SRC เหมือนกันแล้วก็มีแคชบาร์กันล้มซ้ายขวาติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีตัวพักเท้าเสริมเดินทางไกลนะครับของ Lightech นะครับติดมาให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมว่ามันเหมาะนะสำหรับคนที่ขับ XADV เนี่ยก็จะอาจจะเป็นคนที่ชอบสายลุยๆลุยป่าลุยเขาบ้างนะครับก็พักเท้าตัวนี้มันก็ทำให้เราสามารถเวลายืนขี่ได้เพราะไม่งั้นยืนข้างหน้ามันจะติดแฮนด์เนาะมันก็เลยต้องมายืนตรงตำแหน่งนี้นะครับก็ใช้งานได้นะครับอันนี้พักเท้าคนซ้อนหลังนะครับรถสวยสีเดิมนะครับท่อเดิมยางเดิมคือเดิมเกือบหมดอะยกเว้นของแต่งที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีตีนเป็ดขาตั้งข้างนะครับของ SRC เช่นเดียวกันผักเท้าข้างนี้ก็ของ Lightech นะครับรถสวยนะนี่ผมพยายามจะให้ดูไม่สวยได้ไงผมเป็นคนนั่งขัดสีเองนั่งขัดเองมาเลยนะเอาคาหน้าขัดขัดสมัยเลยนะครับมีตัวจับโทรศัพท์มือถือของ Motorwood ให้ตัวนี้จะมีช่อง USB อยู่ฝั่งนี้นะครับสามารถเสียบชาร์จได้ด้วยนะครับชิวหน้าปรับขึ้นลงได้หลายระดับอยู่แล้วนะครับผมมีมือเดียวผมก็จะปรับยากนิดนึงนะครับอันนี้แบบลงนะนี่แล้วก็แบบขึ้นก็ประมาณนี้ขึ้นสุดมันปรับได้หลายระดับนะก็แล้วแต่ชอบกันนะครับไฟหน้าเป็น Full LED อยู่แล้วช็อคอัพอัพไซด์ดาวน์นะครับคันนี้รถสวยนะครับแคชบาร์กันล้มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้นะครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่ผมเลยนะครับสายตรงผมก็0834414111นะครับผมแล้วก็คันนี้ทะเบียนสวยอยู่นะแต่ก็เป็นเชียงใหม่นะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเลขสวยอยู่นะครับเลขคู่3366แต่ลูกค้าแอบใส่ป้ายทะเบียนเอียงมาทางซ้ายเยอะตอนแรกถ่ายรูปรถมันก็เลยเหมือนกับเอียงๆไม่ใช่เอียงนะเขาใส่ป้ายทะเบียนเอียงมาทางซ้ายเยอะไปหน่อยภาษีผมส่งไปต่อให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันขาดไม่ถึงปีนะครับต่อให้เรียบร้อยแล้วบังโซ่ก็สมบูรณ์คันนี้ข้อดีอย่างหนึ่งคือนอกจากสีเดิมนะครับนี่ช่องเติมน้ำมันนะครับใหม่ๆเลยแล้วก็เปิดเบาะคันนี้ข้อดีอย่างหนึ่งคือโช๊คอัพใต้เบาะทำงานได้สมบูรณ์นะครับแล้วก็มีไฟส่องใต้เบาะด้วยแล้วก็ยังมีถึงกุญแจสำรองนะครับเพราะบาร์โค้ดนี่หายากนะคนที่เก็บอย่างนี้ได้เนี่ยรถมือสองอ่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอหรอกแล้วก็กระเป๋าหนังจากโรงงานเลย XADV ต้องมีตัวนี้นะกระเป๋าหนังผมว่ามันเขาให้มาพรีเมียมเดียวภาษีต่อแล้วโทษทีต่อไปแล้ว67พรบภาษีอยู่นี่นะครับรถก็นี่ครับรุ่นปี2018นะครับชัดเจนนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับอยู่ครบแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนี่เขาเข้าศูนย์มาตลอดนะคราวนี้ถือว่าเซอร์วิสที่ศูนย์ค่อนข้างจะดีเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอันนี้มาร์คไว้เลยว่าเช็คระยะครั้งต่อไป 24,000 กิโลนะครับนี่รถออกเมื่อปีเดือน7ปี62หรออู้แสดงว่า62 63 64 56ถูกแล้วถูกแล้วรถปี18นะครับแล้วก็นี่เซอร์วิสเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนี่พันกิโล 6,000 กิโล 12,000 กิโล 18,000 กิโลและอีกทีนึงก็ 24,000 กิโลนะครับแต่นี่ยังไม่ถึงนะมัน 21,000 อยู่แล้วก็ข้อดีอย่างนึงคือคันนี้อุ้ยเดี๋ยวกระเป๋ากุญแจผมหล่นเดี๋ยวเก็บฝากกระเป๋ากุญแจก่อนข้อดีของคันนี้ก็คือ
อีกอย่างนึงคือเบาะส่วนใหญ่ผมเจอเบาะ XKDV อ่ะเบาะมันจะเน่าละขาดบ้างโดนแมวข่วนบ้างอะไรบ้างแล้วก็ตรงนี้ก็จะแบบปูดๆออกมานะเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนกับเขาใช้รีดกดเข้าไปอ่ะตรงนี้มันก็จะปูดออกมาอันนี้กิ๊บเลยสวยถือว่าสวยเลยนะครับแล้วก็กุญแจรีโมทเขาเรียกรีโมทแล้วกันเขาไม่เรียกกุญแจเพราะว่ารุ่นนี้เป็นกุญแจคีย์เลสแล้วหยิบผิดอันอีกจะบ้าตายเจ้าช่วยกล้วยทอดไปหยิบกุญแจสกายเวฟมาฝนจะตกเนี่ยอากาศร้อนมากเลยนี่กุญแจแบบนี้อันนี้เนี่ยดอกเนี้ยผมมีให้2ชุดนะครับอีกอันนึงเนี่ยอยู่ที่เล่มทะเบียนนะรถมีเล่มทะเบียนเรียบร้อยไม่มีชำรุดสูญหายนะครับไม่มีลงหน้า18แบบนู่นนี่นั่นนะไม่มีอุบัติเหตุนะครับรถสวยแล้วก็เป็นตัวมีรีโมทมาให้ธรรมดาเนี่ยรถใหม่เนี่ยจะให้มาแค่ชุดเดียวนะครับรีโมทเนี่ยให้ดอกเดียวเจ้าของเขาไปทำมาเพิ่มอีกดอกนึงคันนี้ได้2ดอกนะครับนี่เวลาสตาร์ทก็กดตัวนี้1ครั้งไฟน้ำเงินติดก็บิดได้เลยนี่ปึ๊ดหน้าจอสวยงามนะครับแน่นอนนะครับตรงนี้จะมีคำว่า G mode อยู่นี่กดลงไปปุ๊บเนี่ยตัว G mode จะขึ้นตรงนี้ตัว G mode เองก็ปรับระดับได้ traction control ก็จะกดตรงนี้นะ traction control นี่ก็เลือกได้อยู่นะนี่ปิดก็ได้เปิดก็ได้เปิดระดับ1ระดับ2ได้นะครับ G mode ก็เหมือนกันแล้วก็ sport ก็เหมือนกันนะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่ 21,258 กิโลนะครับน้ำมันผมเติมให้เต็มถังเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับขออนุญาตเก็บกุญแจก่อนนะเดี๋ยวหล่นนะครับ ADV ก็แน่นอนนะครับก็จะเหมือนพวก Honda Integra หรือซูกิเบอร์แมน650ที่เกียร์เขาจะสามารถจะเป็นออโต้ก็ได้แมนนวลก็ได้นะครับแต่ตัว XADV เนี่ย Honda เนี่ยมันจะเป็นกลายเป็นเกียร์ว่างมีเกียร์ว่างได้เลยนะครับเวลาสตาร์ทเนี่ยมันก็จะอยู่ในโหมดของเกียร์ว่างอยู่แล้วตัว N นะครับนี่ N เดี๋ยว D นะแล้วก็มีสปอร์ตโหมดอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็แมนนวลออโต้ก็สามารถมากดตรงนี้ได้เลยนะครับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเวลาเราสตาร์ทรถเนี่ยเราสามารถเบิ้ลเครื่องได้เร่งเครื่องเปิดคันเร่งได้โดยที่รถไม่พุ่งนะครับเพราะเรายังเป็นเกียร์ว่างอยู่ฟังเสียงเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ดีนะครับเวลาเราจะเดินทางเราก็แค่บีบเบรกแล้วก็แตะไปที่ดีนะครับมันก็จะปึ๊กเข้าแล้วเป็นเกียร์1นะครับเลข1ก็จะขึ้นตรงนี้แล้วอยากได้เป็นสปอร์ตโหมดก็กดลงไปอีก1ครั้งนะครับปึ๊กก็จะเป็นสปอร์ตโหมดตัวสปอร์ตโหมดเองเนี่ยก็สามารถจะปรับได้3ระดับนะ1 2 3เห็นไหมครับตรงกราฟตัวนี้นะปรับได้3ระดับก็มันก็จะครับความแรงของเขาอะผมว่าลูกเล่นมันดีกว่าตัวที่มันไม่มี G โหมดไม่มีตัวปรับ traction control นะครับพวกนั้นจะปรับแบบนี้ไม่ได้นะครับไปขอทางแต่ทำงานได้สมบูรณ์นะครับนี่ล้างสมัยใหม่เอียนข้างในล้างขัดซะอย่างดีสะอาดสะอ้านนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาธรรมดาตรงนี้มันจะเขอะมากเลยยิ่งเป็นคนที่เอาไปลุยนะเพราะว่ามันจะดีดขึ้นไปข้างบนเนี่ยหมดเลยข้างในในซ่อไฟหน้าเป็น full LED นะครับไฟเลี้ยวก็เป็น full LED เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ล้อหลังมันวิ่งอยู่เพราะว่าผมตบเกียร์เข้าอยู่ขออนุญาตดับเป็นเกียร์ว่างแล้วกันนะครับนี่ดูสภาพรถสวยคันนี้รถสวยไฟท้ายก็เป็น full LED พร้อมกับไฟเลี้ยวก็เป็น LED ด้วยนะครับไฟสองป้ายก็เป็น LED เหมือนกันนะครับคือรถพร้อมใช้อ่ะยังใช้ได้อยู่นะครับยางยังดีอยู่เลยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะครับยังใช้งานได้อยู่สำหรับสายลุยนะมันจะเป็นดอกแบบนี้ดอกเดิมมันแต่เห็นหลายคนก็ไปเปลี่ยนเป็นดอกทางเรียบนะครับก็ขับในเมืองก็จะถือว่าขับดีมากนะครับคันนี้ผมว่าคนชอบเดิมๆก็ซื้อขับได้เลยใครอยากได้เอาไปแต่งนิดหน่อยก็หาท่อใบหนึ่งก็จบแล้วแล้วก็ XDV รุ่นนี้ดีท่อเขาเป็นสลิปออนนะครับเพราะฉะนั้นหาปลายมาสวมได้เลยซึ่งปลายสลิปออนพวกนี้มันหาง่ายมากในบ้านเรานะครับหาง่ายมากนะครับเบรกมืออยู่ตรงนี้นะครับ parking brake นะครับเดี๋ยวผมให้ดูสภาพก่อนนะอยากโชว์เพราะผมเป็นคนขัดเองกับมือคือสีด้านเนี่ยบางทีมันเป็นคราบขี้ใครเนี่ยสีด้านที่เป็นสีอ่อนๆเงี้ยนะมันจะเป็นคราบขี้ใครได้ง่ายผมก็เอาคาหน้านี่แหละขัดมามันก็จะนี่เลยสะอาดนะครับสะอาดคราบขี้ใครหายหมดเลยนะครับปลายท่อก็ขัดให้สง่าเลยก็ประมาณนี้นะขออนุญาตดับเครื่องดีกว่าโอ้ยสนนราคาดีกว่านี่คันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับรวมของแต่งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กุญแจได้รีโมทได้2ชุดด้วยแล้วก็บุ๊กสวิตช์ไรคู่มือครบหมดนะครับ
ราคาคันนี้ผมตั้งขายที่ 279,000 บาทนะครับ 279,000 บาทเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับเครดิตดีก็น่าจะจัดได้เต็มยอดอยู่นะไม่ต้องดาวนะครับก็ถ้าสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้เบอร์ผมอีกครั้งนะครับ0834414111นะครับสำหรับคนที่ดูในช่อง YouTube เนี่ยสามารถจะเข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าร้านตาเบิ้ลภาษาไทยได้เลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยรถเข้ารถออกเนี่ยผมจะลง Facebook ก่อนที่ผมจะล้างรถก่อนจะอะไรเนี่ยผมจะมีลงไว้ก่อนนะครับ YouTube นี่จะเป็นช่องทางที่โหลดคลิปครั้งสุดท้ายแล้วโหลดหลังๆแล้วเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยรถมันยังไม่ทันได้โหลด YouTube เนี่ยก็มีคนจับจองซะก่อนนะครับถ้าสนใจไงก็ใน Facebook จะเร็วกว่าก็อัปเดตรถที่เหลือนะครับที่จอดรถที่ร้านผมตอนนี้แน่นเลยที่จอดรถที่คอนโดนี่ก็แน่นเหมือนกันนะครับแน่นเหมือนกันนะครับก็ถ้าสนใจยังไงก็กดทักเข้ามาสอบถามแล้วกันว่ามีรถในสต็อกเหลืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์รถที่พร้อมจำหน่ายของทางร้านนะครับจะมีรูปมีคลิปมีรายละเอียดราคาทั้งหมดนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปเลือกดูเลือกซื้อกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ